สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายๆแบบนี้ประมาณ 3:30 นะคุณผู้ชมทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูของว่างติ๋มซำมาฝากคุณผู้ชมแต่เป็นติ๋มซำลูกผสมนะคะขนมจีบสะเต๊ะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นขนมจีบคุณผู้ชมบางคนบอกว่ารับประทานได้นิดเดียวก็เกิดความรู้สึกแล้วนะว่ามันอิ่มมันเลี่ยนเลี่ยนนะคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกว่ารับประทานขนมจีบได้เพลินเพลินเพราะมีความผสมผสานกันว่าเอ๊ะตกลงเรากินขนมจีบหรือกินหมูสะเต๊ะกันแน่เวลาเราทำขนมจีบเราก็จะใส่หมูบดลงไปหลายคนก็ชอบใช้หมูบดแบบติดมันนะคุณผู้ชมบดบนลงไปกุ้งขาวธรรมดาคุณผู้ชมจัดการสับซะใส่ลงไปสิ่งที่จะทำให้ทั้งหมูและกุ้งเกาะกันดีคือไข่ขาวสดๆใส่ลงไปแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นใส่ไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นน้ำมันงาเหล้าจีนชอบไหมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อันนี้คุณผู้ชมผงสเต๊ะตลาดโลโบนี่ตัดซองให้คุณผู้ชมดูเลยว่าไปซื้อมาจะมี2ซองอยู่ในนี้ก็มีซอง A กับซอง B ซอง A บางหน่อยเล็กหน่อยและเนื้อละเอียดอันนี้ไว้หมักแต่สำหรับอันนี้ซอง B ไว้ทำน้ำจิ้มก็ใส่ผงปรุงซอง A ที่สำหรับหมักหมูสเต๊ะทั่วไปเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าคุณผู้ชมมีกระมังใบใหญ่ก็จัดการเอามือเนี่ยใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมขยำแล้วก็ฟาดไปถึงว่าโกยมาเสร็จก็ปุกให้มันลักษณะละเอียดแล้วก็เข้ากันอาจจะต้องคนนานนิดนึงทำไมต้องบอกว่าให้คนนานหน่อยมันจะเหนียวขึ้นนะคุณผู้ชมนะเครื่องปรุงของการทำสเต๊กก็จะได้เข้ากันแล้วจะให้ดีก็พักไว้สักครู่หนึ่งรสชาติจะอร่อยมากคุณผู้ชมเอาละหนึบหนับมากแล้วเรามาเตรียมห่อเลยคุณผู้ชมซื้อแผ่นเกี๊ยวสำเร็จรูปมาจากตลาดไม่ค่อยชอบมุมเวลาห่อแล้วมันชี้โดชี้เด่นะคุณผู้ชมนะเล็มหน่อยแต่ไม่ถึงกับต้องเอาแก้วมาครอบเนี่ยคุณผู้ชมกลมแล้วโอ้ยกลมจะแย่อยู่เสร็จแล้วก็หยิบมาแผ่นนึงนะคะใช้ช้อนคั่นเล็กตักให้เจอกุ้งแล้วก็จัดการตะล่อมแล้วก็ใช้ช้อนนะคะกดกดไว้แต่ตรงนี้มือบีบค่ะเห็นไหมคะแบบนี้นะคะว่างๆก็ทำไปเรื่อยๆนะคะชวนเพื่อนฝูงมานั่งคุยกันมาอยู่ในอุ้งมือนะคะกดบีบเข้ามาเป็นทรงแบบนี้นะคะผู้ชมเห็นแล้วนะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูวิธีการนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาจานใส่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็วางขนมจีบลงไปแบบนี้แล้วก็ถุงมือนะคุณผู้ชมคะให้ความชื้นที่เปลือกไว้ก่อนเพราะบางทีเราปั้นนานนะคะน้ำเดือดๆค่ะคุณผู้ชมคะอุปกรณ์ที่ใช้ในงานครัวสำหรับการนึ่งชุดสุดซึ้ง22เซนติเมตรตลาหัวมะลายถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้จะหอมกลิ่นน้ำมันงานนะคุณผู้ชมรู้ว่าเป็นขนมจีบแต่มีกลิ่นสเต๊ะผสมออกมาด้วยเป็นกลิ่นเครื่องเทศเสร็จแล้วหูไม่ร้อนนะคุณผู้ชมนะเปิดลังถึงปุ๊บอุ้ยขนมจีบสุกน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเตรียมขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเอาละเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันเนี่ยทาที่ขนมจีบจะเงาและรักษาความชุ่มชื้นไว้เป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเอาละเราทำน้ำจิ้มกันเลยดีกว่านะผงสเต๊ะตราโลโบซองบีคุณผู้ชมใส่ลงไปคุณผู้ชมในนี้จะมีถั่วลิสงอยู่ด้วยนะมีรสชาติอะไรครบไปหมดใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มลงไปเล็กน้อยและเพื่อเป็นความสะดวกในการประกอบอาหารหยิบหม้อไฟแรงไปรีบยกปรับไฟไม่ทันใช้เป็นหม้อด้ามไวทัลลักอันนี้เป็นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเปิดปุ๊บก็สามารถปรุงได้ทันทีเพราะว่ากระจายความร้อนเร็วๆนะคุณผู้ชมซอสเนี่ยสุกเร็วมากน้ำจงน้ำจิ้มพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระมัดระวังและพิถีพิถันหน่อยในการเลือกใช้ภาชนะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอละลายเดือดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมมันสะดวกจริงๆมันดูครีมมี่เอาล่ะคุณผู้ชมเดือดแล้วพอเดือดแล้วนะเราก็ต้องหรี่ไฟเที่ยวไฟอ่อนมากๆคุณผู้ชมเพราะว่าใส่นมนะคุณผู้ชมอย่าลืมมันล้นง่ายมากเอาล่ะ
พอส่วนผสมเดือดแบบนี้คุณผู้ชมปรุงรสให้เปรี้ยวได้นะคุณผู้ชมชอบเปรี้ยวนิดๆไหมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมความจริงน้ำจิ้มเปรี้ยวหน่อยๆนี่อร่อยนะมันจะตัดแก้เลี่ยนได้ด้วยเพราะขนมจีบบางทีรับประทานเสร็จแล้วบางคนจะบอกอุ๊ยตายแล้วได้ลูก2ลูกเองก็จะจุกอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำมันน้ำพริกเผาใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็เหลือไว้นิดนึงสำหรับแต่งหน้าตอนนี้เราก็ปิดไฟพักไว้เตรียมไม้อันนี้เป็นไม้สะอาดนะคุณผู้ชมเป็นไม้สำหรับเสียบลูกชิ้นปิ้งข้าสเต๊ะเขาเสียบอะเราก็ต้องเสียบด้วยไม่งั้นมันไม่เหมือนสเต๊ะอะ3ลูกนะไม้หนึ่งโอ้ยคนหนึ่งกิน3ลูกกระจุกนะจะขอบอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้2ไม้นะคะเออสวยนะน้ำจิ้มข้นกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมนี่ขนาดยังร้อนๆอยู่นะน้ำมันพริกเผาคุณผู้ชมบอกเราให้เหลือไว้นิดนึงรีบมารับประทานสิคะอร่อยนะคะ